ปี2504ครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนท่านผู้ถือหุ้นท่านนักวิเคราะห์และสื่อมวลชนตลอดแขกผู้เกียรติท่านครับในนามของ CDP ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เกียรติเสียเวลามาร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ประจำปี2554ในวันนี้ในปีปัจจุบันคือปีนี้นะครับบริษัทก็มีข่าวดีเรียนท่านนักลงทุนแล้วก็ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบว่าเป็นปีแรกที่บริษัทมีงานในมือสูงที่สุดนะครับในไตรมาสที่สูงกว่าไตรมาสที่แล้วคือทุกไตรมาสจะมีบวกขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าไตรมาสที่3และ4ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะมั่นใจได้ว่าในผลประกอบในปีนี้นั้นบริษัทจะมีผลการที่เป็นบวกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับขอให้ความมั่นใจนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆในวันนี้นะครับถ้ามีสงสัยสักครู่เรียนถามครับขออนุญาตให้คุณชาคริตเป็นคนตอบคำถามทั้งหมดนะฮะผลประกอบการในปีนี้นั้นผมให้ความมั่นใจได้อย่างว่าจะเทียบไตรมาสต่อไตรมาสก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเทียบปีที่แล้วนั้นก็คงจะแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับในเรื่องรายละเอียดต่างๆสักครู่ผมขอให้คุณชาคริตเป็นผู้ให้รายละเอียดกับท่านผู้นักลงทุนแล้วก็ผู้ถือทุกท่านนะครับก็ขอบคุณครับฮัลโหลก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็ขอเรียนสวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านอีกครั้งนะครับผมชาคริตนะฮะทิพย์ปานสุขเกษมก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเข้าpresentation ของผลประกอบการไตรมาส2นะครับประจำปี2011นะครับใน presentation เนี่ยจะยังมีขออนุญาตพูดถึงในส่วนของ background บริษัทนะครับเพราะว่าอาจจะยังมีท่านนักลงทุนบางท่านที่เคยฟังแล้วนะครับแล้วก็ท่านนักลงทุนท่านที่อาจจะไม่รู้จัก CDP นะครับแต่ผมพยายามจะทำให้มันเร็วแล้วก็เข้าสู่ตัวในฝั่ง financial performance แล้วก็ผลประกอบการในอนาคตนะครับตัว CDP เองเนี่ยประกอบไปด้วยบริษัททั้งหมด5บริษัทนะครับมี CDP เป็นบริษัทแม่ทุนจดทะเบียน310ล้านนะครับประกอบธุรกิจผลิตคอนกรีตครบวงจรทั้งผลิตและจัดจำหน่ายเองนะครับตอนออกขนส่ง ETC เนี่ยทำหน้าที่ในการให้เช่ารถบรรทุกรถขนส่งให้กับบริษัทในเครือทั้งหมดนะครับตัวชมพูทิพย์สินทรัพย์นะครับทำหน้าที่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดมีทั้งที่ดินนะครับแล้วก็เฮดควอเตอร์นะครับที่ชลบุรีแล้วก็มีโรงงานให้เช่านะครับตัวชลบุรีกันยงเองเนี่ยก็ทำธุรกิจประกอบธุรกิจค้าปลีกนะครับวัสดุก่อสร้างดังที่ได้เห็นใน presentation แล้วก็สมาร์ทคอนกรีตนะครับทำคอนกรีตผลิตอิฐมวลเบานะครับเทคโนโลยี AAC นะครับภายใต้ชื่อ Smart Block เราเป็นอันดับ2ในตลาดตอนนี้นะครับมีทุนจดทะเบียน530ล้านนะครับหลังจากที่ CDP ได้เพิ่มทุนเข้าไปแล้วนะครับปัจจุบันการลักษณะการถือหุ้นทั้งหมดเนี่ย CDP ถือหุ้นทั้งหมดเกินทุกตัวเนี่ยเกิน 95% นะครับดังที่เห็นจากภาพประวัติความเป็นมาเนี่ยบริษัทก่อตั้งจริงตั้งแต่ปี1974นะครับตอนนั้นเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดกันยงค้าวัตถุนะครับแล้วก็ในปี1983เนี่ยแปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดนะครับชลบุรีกันยงแล้วก็เปิดบริษัท CGP นะครับเพื่อผลิตคอนกรีตนับแต่ตอนนั้นมาในปี1988เปิดตอนออกขนส่งนะครับในปี2002เปิดชลบุรีสินทรัพย์นะครับแล้วก็ปีที่สำคัญกับเรามากๆปีหนึ่งก็คือปี2003นะครับเป็นปีนั้นเนี่ยเราได้งานวิจัยโปรเจกต์หลายงานด้วยกันนะครับที่เด่นๆก็มีสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับเรามีทำตั้งแต่หอบังคับการนะครับตัวที่สูงที่สุดในเอเชียนะครับแล้วก็หอบังคับแล้วก็มีตัวแคทเทอริงของการบินไทยนะฮะแมนเทนแนนซ์พิทช์นะครับแล้วก็มีการที่ทำงานในหลายส่วนในสุวรรณภูมิแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยเราได้งานไม่กับโปรเจกต์หลายงานด้วยกันตั้งแต่บางกอกออโตเรตี้นะครับแล้วก็ได้ของตัวทางด่วน S1 นะครับตัวที่เด่นๆที่เห็นกันได้ชัดปีเดียวกันเนี่ยเราได้มีโอกาสได้พบเจอท่านนักลงทุนแล้วก็ลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเรา first day trade เราคือวันที่16ธันวานะครับปี2004มีเหตุการณ์สำคัญอีก2เหตุการณ์ก็คือว่าปีนั้นเนี่ยเราได้งาน Airport Rail Link เป็นคอนกรีต single contract ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีขนาด1ล้านคิวบิกเมตรนะครับในคอนแทรคเดียวมูลค่างานประมาณ 1,700 ล้านนะครับปัจจุบันยังคงเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ถ้าในระดับโลกเนี่ยตอนนั้นเราพาร์ทเนอร์กับโฮซิมนะครับหรือปูนซีเมนต์นครหลวงในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสัญญาที่ใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับ
จะมีสัญญาอีกสัญญาหนึ่งที่ถ้าเป็นซิงเกิลคอนแทรคก็น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็จะใหญ่กว่าสัญญานี้ก็คือรถไฟฟ้าสีแดงนะครับซึ่งในอนาคตนะฮะในปี2004เราก่อตั้งบริษัทสมาร์ทคอนกรีตนะครับซึ่งผลิตสมาร์ทบล็อกที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนะฮะแล้วก็เรามี development มาเรื่อยๆนะครับในปี2004เนี่ยเรามี backlog สูงที่สุดตอนนั้นคือ 2,100 ล้านนะครับปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวจะมีแชร์ต่อไปในpresentation ถัดไปคือเราก็ break record ตรงนั้นแล้วนะครับในปี2007เราก็มีได้ Central Festival พัทยานะครับเราส่งงานตรงนั้นอยู่ประมาณ 70-80% นะครับปีที่แล้วนะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญอยู่2เหตุการณ์ก็คือว่าเราได้งานรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเซ็นสัญญาช่วงประมาณสักกุมภาปีที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มโอเปเรตประมาณสักกลางปีนะครับมูลค่าสัญญาประมาณ600ล้านนะครับแล้วก็เราได้เปิดสาขาต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะครับคือที่ Republic of Maldives อันนี้เราจอยกับพฤกษาไปทำงานคอนโดที่นั่นซึ่งปัจจุบันพฤกษาทำคอนโดเฟสแรกอยู่นะครับสำหรับคร่าวๆเรื่องเป็นไฮไลท์ของบริษัทนะครับตัว CCP เองเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตคอนกรีตครบวงจรใหญ่ที่สุดในเขตจริงๆต้องเรียกว่าในประเทศนะครับแล้วก็เขตบริการ